ื่อท้องถิ่นแคนาดาเผยแพร่ภาพของนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีหนุ่มหล่อคนใหม่วัย43ปีของแคนาดาที่ออกมาพบปะประชาชนในช่วงเช้าที่สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองมอนทรีออลเพื่อทักทายและขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้พรรคเสรีนิยมของเขาชนะการเลือกตั้งโดยมีผู้คนมาขอถ่ายภาพและเซลฟี่เป็นจำนวนมากขณะที่ทรูโดที่มาในลุคสบายๆก็ทักทายกับประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างเป็นกันเองตามสไตล์คนรุ่นใหม่ฉีกแนวจากอดีตนายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์หัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมผู้มีบุคลิกขึงขังและเย็นชาที่อยู่ในตำแหน่งมานานถึง9ปีจัสตินทรูโดเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของแคนาดาโดยเขาเป็นลูกชายของปีแอร์ทรูโดอดีตนายกรัฐมนตรีในปี1968ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำแคนาดาเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งในอดีตทรูโดผู้พ่อได้รับความนิยมอย่างมากถึงขั้นเกิดปรากฏการณ์ทรูโดมาเนียมาถึงรุ่นลูกด้วยหน้าตาที่หล่อเล้าประกอบกับความสามารถหลากหลายจึงเกิดกระแสทรูโดมาเนียอีกครั้ง Trudeau toppled Stephen Harper's Conservative